คะกดแชร์ด้วยฝากหน่อยนะเดี๋ยวดูก่อนโอเคขึ้นแล้วมาแชร์ก่อนInterfans, hello. What would like you guys to like and share because you guys cannot buy our product. So there's only two things. ใครเข้ามาแล้วนะฝากหน่อยนะคะตอนนี้ก็คือพอเราไลฟ์ใน TikTok เนี่ยก็เลยจะต้องช่วยกันแชร์นิดนึงเนื่องจากว่าเราไลฟ์เกี่ยวกับ product ค่อนข้างบ่อยนะคะอาจจะมีการโดนปิดการมองเห็นบ้างปิดกั้นบ้างนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือฝากทุกคนช่วยแชร์ไลฟ์ให้พี่ฟ้าหน่อยก็แล้วกันเนาะตอนนี้ใครเข้ามาแล้วนะคะหรือว่าอินเตอร์แฟนนะคะแท็บ your phone นะคะแล้วก็ฝากทุกคนช่วยแชร์ไลฟ์ให้หน่อยแล้วกันเนาะเพื่อที่จะได้มีคนเข้ามาดูเยอะๆในวันนี้นั่นเองนะคะอยู่กับพวกเราอิงลอต1ชั่วโมงเต็มๆเลยใช่ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็สามารถกดสั่งซื้อสินค้าได้นะคะในตะกร้าสามารถเอาลงตะกร้าไว้ก่อนได้นะคะแล้วค่อยชำระเงินตอนที่แบบว่าพวกเราพูดถึงสารสกัดหรือว่าสรรพคุณต่างๆนะคะจริงๆสินค้าก็เป็นสินค้าที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วรู้ว่าวันนี้เรามาก็คืออิงลอต X กับวิงไว้นะคะซึ่งวันนี้เรามีหลากหลายโปรโมชั่นแต่ว่าความพิเศษคือมีสินค้าแบบว่าลิมิเต็ดedition มาให้สำหรับทุกคนด้วยสำหรับแฟนๆ Inglot นั่นเองนะจ๊ะซึ่งเห็นอยู่ ด้านหน้าตรงนี้นั่นเองเนี่ยตั้งไว้ตรงนี้ละกันแน่นะคะเป็นแก้ว Inglot นะซึ่งใครอยากได้แก้ว ใครอยากได้แก้วอยู่ที่เซตสุดท้ายเลยนะคะเซตที่ใหญ่ที่สุดนั่นก็คือเซต10ได้7นะคะ 3,100 บาทไม่มีค่าส่งแต่บอกว่าจริงๆส่งฟรีตั้งแต่โปรแรกเลยตะกร้าแรกเลยส่งก็คือวันนี้ไม่ได้ส่งฟรีหรืออะไรอ๋ออ๋อโอเคพูดไม่ได้นะคะไม่มีค่าส่งโอเคไม่มีค่าส่งนะคะซึ่งชาวด้อมอิงลอตคิดว่าต้องมีแก้วใบนี้แล้วแหละจริงๆเพราะว่าสวยแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะแถมยังได้สินค้าไปเยอะแยะมากมายเพราะนอกจากจะได้ตัวเซรั่มกับตัวครีมแล้วเนี่ยยังจะได้ตัวกันแดดแล้วก็เป็นสบู่สไมลี่ด้วยนะคะอะไรคือฮอปฮอปฮอปฮึบฮึบไม่เคยดูหรอฮอปเวลาเขินอะฮบไม่ละเราเขินอะไรกันอะไม่มีนี่ไงคอมเมนต์มีแต่ฮอปฮอปฮอป everyone say me please ทำไมถึงฮอปฮบฮบพูดได้ไหมไหนลองพูดมาสิถ้าว่าฉันผอมลงปะใช่แต่ว่าคือเอาจริงนะทุกไลฟ์อะเหมือนทุกคนจะต้องมีคำศัพท์เฉพาะมาหนึ่งคำที่อย่างเมื่อวานก็คือคำว่าบีก็คือบีกันเต็มไลฟ์วันนี้ก็คือมาฮอปมีอะไรมีอะไรมาให้เราเรียนรู้อยู่เสมอไม่มีอ่ะไม่เป็นไรยังไงก็ฝากแชร์ด้วยนะคะตอนนี้ 13,000 คนดูแล้วค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะยอดคนสั่งซื้อคือ 1,920 บาทน่ารักกำลังน่ารักกำลังกรุบกริบเอางี้สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะตอนนี้ก็ 10,000 คนดูแล้วเดี๋ยวเราพูดถึง product นิดนึงแล้วกันเผื่อใครที่อยากจะสั่งซื้อสินค้านะจ๊ะที่อยู่ด้านหน้านี้นะคะก็คือ W Serum แล้วก็ W Cream นะคะพี่ฟ้าแล้วก็ Charlotte เป็นพรีเซนเตอร์อย่างที่หลายๆคนน่าจะได้รู้ละสารสกัดก็คือความแตกต่างนะคะของเซรั่มแล้วก็ตัวครีม W Cream W Serum นะคะที่ฟ้าว่าน่าจะไม่เหมือนครีมหรือเซรั่มทั่วไปก็คือเขาเป็นสารสกัดที่ได้จากลิขสิทธิ์จากญี่ปุ่นโดยเฉพาะเลยนะคะนั่นก็คือ Japanese Beauty Berry นั่นเองนะคะใครที่เป็นสิวฝ้ากระจุดดำๆรอยดำรอยแดงจากสิวนะผิวแห้งไม่ชุ่มชื้นนะคะหรือว่าอยากให้ผิวดูอิ่มน้ำผิวเด้งเหมือนก้นเด็กนะคะพี่ฟ้าแนะนำว่า2 step ไปเลยก็เริ่มจากการลงตัวเซรั่มนะคะดับมันอยู่เซรั่มก่อนนะคะซึ่งเนื้อครีมค่ะบางเบาสุดๆนะจ๊ะ1หยดก็คือนี่เป็นน้ำๆแบบนี้เลยเห็นไหมคะแล้ว1หยดก็คือเนี่ยเราถูไปนะทั่วหน้าเลยแล้วก็เหมือนเป็นการมาร์กหน้าตื่นเช้ามาคือน่าจะนุ่มเลยค่ะแค่ทาแค่แขนเห็นไหมคือเงาเด้งฉ่ำไม่ไหวเลยเสร็จแล้วสเต็ปที่2ก็จะเป็นตัวก็จะเป็นตัวครีมนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยสกัดมาจากรำข้าวญี่ปุ่นนะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยไม่ระคายเคืองนั่นเองนะคะตัวนี้คือทำให้ผิวของเราไม่แห้งเพิ่มความชุ่มชื้นจริงๆหลักๆของตัวครีมเขาจะเข้มข้นกว่าตัวเซรั่มนะคะตัวนี้จะเป็นความเข้มข้นสูงชุ่มชื้นสูงนะคะผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้ทั้งตัวครีมแล้วก็เซรั่มซึ่งถ้าอยากจะบูสต์ผิวจริงๆนะคะแนะนำเลยว่าควรใช้2ตัวคู่กันอย่างต่อเนื่องนะคะตัวนี้นะ
คะก็ใครที่อยากจะสั่งซื้อวันนี้ก็คือมีหลายตะกร้าหลายโปรโมชั่นให้ทุกคนได้เลือกเลยนะคะเอาเป็นว่าอยากได้ตะกร้าไหนทุกคนกดดูตรงตะกร้าด้านล่างได้เลยนะคะมันก็จะขึ้นลิสต์มาว่าซื้ออะไรแล้วก็เขาให้อะไรด้วยเพราะว่าเพื่อความเซฟเนาะเรื่องของการพูดเกี่ยวกับเรื่องของโปรโมชั่นมันจะค่อนข้างแบบว่าช่วงนี้เซนซิทีฟนิดนึงยังไงก็ฝากทุกคนกดตะกร้าดูละกันคือเริ่มต้นตั้งแต่มีตั้งแต่3 ชิ้นขึ้นไปนะคะแล้วก็4ชิ้นขึ้นไป6ชิ้นขึ้นไปแล้วก็10ชิ้นขึ้นไปแต่ว่าใครที่อยากได้แก้วอิงลอตน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะก็ให้กดตะกร้า10ชิ้นขึ้นไปนั่นเองนะคะก็คือจะได้ทั้งหมด17ชิ้นเลยนะคะในของทั้งหมดในตะกร้านี้นะคะมีสินค้ามากมายเลยไม่ว่าจะเป็นกันแดดนะคะหรือว่าจะเป็นฮะสบู่และแก้วนั่นเองนะคะที่จะได้ไปในโปรโมชั่นนี้ตอนนี้ก็คือเราแวงโปรดักต์กันไม่ไหวเดี๋ยวพูดได้เดี๋ยวพูดไม่ได้แล้วตอนนี้จ๋าเงามากเลยเดี๋ยวที่เพิ่งทาไปยังดูแบบว่าเด้งๆนุ่มๆนุ่มๆชุ่มชื้นอยู่เลยแล้วคิดดูว่าทุกคนเอาไปทาหน้าตอนกลางคืนตื่นเช้ามาก็คือแบบว่าสดชื่นเลยนะคะเหมือนได้มาร์กหน้าไว้เลยแล้วก็ผิวแพ้ง่ายใช้ได้ค่ะไม่อันตรายเพราะว่าผ่านการตรวจสอบจากแพทย์ผิวหนังแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นทั้งเซรั่มหรือว่าตัวครีมนะคะคือใช้ได้เลยไม่ต้องกลัวว่าจะแพ้จะแสบจะแดงจะคันเพราะว่าเขาไม่มีสารปรอทหรือว่าสารพาราเบนหรือสารอันตรายใดๆทั้งสิ้นเลยนะจ๊ะใช่เพราะว่าตัวนี้นะคะ2ตัวนี้นะคะผ่านการทดสอบจากแพทย์ผิวหนังเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผ่านการทดสอบการระคายเคืองเลยทำให้ product ของเรานะคะไม่ระคายเคืองต่อผิวถึงบอกว่าผิวแพ้ง่ายใช้ได้แล้วก็ให้ใช้อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้จริงๆมารอบที่โอ้โหหลายรอบแล้วซึ่งหลายๆคนก็คือได้ product ไปแล้วนะคะ feedback ดีมากๆและทุกรอบที่มาไลฟ์ยอดก็ดีเพราะว่าสินค้าเขาดีมีคุณภาพราคาน่ารักนั่นเองกลิ่นก็คือไม่มีน้ำหอมนะใครที่เกิดว่ากลัวแพ้น้ำหอมจะมีน้ำหอมไหมไม่มีนะคะกลิ่นคือจะเป็นกลิ่นเหมือนแบบข้าวเลยเป็นกลิ่นข้าวแบบข้าวญี่ปุ่นเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะแพ้ฝากกดหัวใจใช่กดหัวใจได้เรื่อยๆเลยนั่นเองนะคะอยากกดตะกร้าไหนเอาที่ทุกคนแบบสะดวกเลยนะคะแต่ว่าพี่ฟ้าแนะนำว่าถ้าอยากได้คุ้มจริงๆก็10ชิ้นขึ้นไปนะคะในราคา 3,100 บาทซึ่งก็จะได้100บาทซึ่งก็จะได้100บาทซึ่งก็จะได้100บาทซึ่งก็จะได1ค่ะวะค่อยๆมาแล้วแป๊บนึงนะทุกคนเดี๋ยวกำลังเช็คอินเทอร์เน็ตอยู่ช่วงนี้ฝนตกนะทุกคนนิดนึงแหละนะคะเรื่องสัญญาณน่าจะมีปัญหานิดนึงนะคะมาแล้วเมื่อกี้คือบอกว่ามีเกมนะคะทุกคนค่ะซึ่งต้องให้ถึงยอดอย่างที่รู้กันอยู่นะคะอย่างที่รู้กันอยู่นะคะได้แล้วโอเควิทแนนกิลโซมาฟอร์กิฟนะคะพี่ฟ้าขอวนกลับมานิดนึงเนาะมันเพิ่งกลับมานะคะสำหรับตะกร้าที่ฮอตอยู่ตอนนี้ก็คือตะกร้า10ชิ้นขึ้นไปนั่นเองนะคะเพราะว่า
เมื่อกี้อย่างที่พี่ฟ้าบอกว่าแต่คุณไม่ได้ยินระหว่างที่มันแหลกนะคะช่วงไหนที่แหลกก็สามารถออกไปชำระเงินได้ก่อนนะคะตอนนี้ยอดก็กำลังเด้งอีกแค่ 40,000 เท่านั้นนะคะทุกคนค่ะก็จะครบ 100,000 ได้เล่นเกมแล้วซึ่งมันวิ่งไวมีเกมให้ลุ้นตลอดเลยคือมันจะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างแก้ยากนิดนึงเนาะทุกคนเพราะว่าด้วยความที่ฝนตกเนาะฟ้าฝนก็คือเรื่องของสัญญาณมันจะเป็นเรื่องปกติน่าจะเป็นเกือบทุกบ้านนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเอาเป็นว่าถ้าช่วงที่มันค้างก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะออกไปชำระเงินหน่อยละกันเพราะเผื่อกลับมาจะได้เล่นเกมเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือช่วงที่ค้างไปเมื่อกี้ยอดขยับขึ้นเรื่อยๆนะขาดอีกแค่ประมาณ 30,000 นิดๆก็จะได้เล่นเกมแล้วค่ะใช่เดี๋ยวชวนโปรกันนิดหนึ่งนะคะวันนี้จริงๆมีโปร2ชิ้นด้วยนั่นก็คือ2ชิ้นราคา780บาทนะคะไม่มีค่าส่งเหมือนกันนะคะโปร3ชิ้นนะคะได้ทั้งหมด4ชิ้นก็คือเซรั่ม2ครีม1หรือว่าสามารถคละกันก็ได้นะคะแล้วก็จะได้กันแดดด้วย3ชิ้นในราคา990บาทนะคะแล้วก็4ได้อีก2ทั้งหมด6ชิ้นนะคะเซรั่ม2ครีม2กันแดด2ราคา 1,320 บาทค่ะใช่แล้วนะคะเอาตะกร้าไหนก็คือสตาร์ทตั้งแต่2ชิ้นเป็นต้นไปทุกตะกร้าในวันนี้ไม่มีค่าจัดส่งนะคะไม่มีค่าจัดส่งเลยเป็นราคาไหนราคานั้นใครอยากได้ส่วนลดอะไรนะคะก็ดูได้เลยเผื่อบางคนไม่เคยกดตะกร้าเลยก็จะมีคูปองลดค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ตอนนี้ยอดเราไป 70,000 แล้วเร็วมากเลยแล้วนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวอีกนิดเดียวอยากให้ตะกร้าที่10โซเอาไปเลยอ่ะเนาะมีแก้วด้วยนะคะทุกคนค่ะเนี่ยตะกร้าเนี้ยที่จะได้แก้วไปนะคะสำหรับ10ชิ้นได้ถึง17ชิ้นนะคะได้เซรั่มนะคะแล้วก็ได้ครีมของ W ครีมหรือว่าดูเซรั่มไปนะคะ5ชุดรวมถึงกันแดดอีก5หลอดเลยนะคะแล้วก็สบู่อีก3แพ็คนะคะแล้วก็ได้แก้วอิงลอตลิมิเต็ดอีดิชั่นแบบนี้ไปเลยเอาตะกร้านี้ให้โซเอาแล้วกันเนาะจริงๆของจริงแก้วน่ารักมากเลยนะทุกคนคือสีคือเป็นสกรีนนะชัดมากตัวนี้เป็นสกรีนให้นะคะทุกคนค่ะเอามาจากตอนไหนอ่ะคิดว่าตอนไหนยังไม่ค้างแล้วเนาะตอนนี้ทุกสถานการณ์ปกติแล้วนะคะอ่ะอัปเดตกันหน่อยเผื่อจะได้มีกำลังใจในการเล่นเกมนะคะตอนนี้80,000แล้วไวมากไวมากค่ะ everybody นะคะใครที่เพิ่งเข้ามา W cream W serum นะคะตอบโจทย์เรื่องของสุขภาพผิวหน้าใครที่มีปัญหาเรื่องของสิวฝ้ากระจุดดังดำรอยดำรอยแดงผิวดูไม่อ่อนเยาว์ไม่ชุ่มชื่นนะคะอยากแก้ปัญหาต่างๆที่พี่ฟ้าพูดอย่างเงี้ยก็คือสามารถใช้เป็น2สเต็ปได้เลย W cream แล้วก็ W serum นั่นเองวันนี้ก็เอาโปรโมชั่นแบบว่าจัดหนักจัดเต็มมาให้อีกเช่นเคยแล้วคือรู้สึกว่าหลังจากจบไลฟ์นี้ไปน่าจะอีกสักพักใหญ่ๆเลยว่ากว่าจะได้กลับมาไลฟ์กับไว้อีกใช่ฉะนั้นก็อย่าลืมชำระเงินกันนะคะตอนนี้เหลืออีก 15,000 เราได้เล่นเกมละไม่ได้กดดันทุกคนนะคะแต่ว่าบอกไว้เผื่อแบบว่าอยากได้กำลังใจในการชำระเงินว่าเอ๊ะตอนนี้ยอดเท่าไหร่แล้วจะได้เล่นเกมจะได้อะไรอย่างนี้นะคะ 18,000 คนนะคะตอนนี้คนไทยอยู่ไหมถ้ามีคนไทยอยู่ขอคนละ1ออเดอร์ได้ไหมคะถ้าเป็นด้อมอิงลอดขอโปร10ชิ้นได้7ชิ้นเป็น17ชิ้นละกันเพราะอยากให้มีแก้วไปด้วยทำไมมีคนบอกว่าภาพไม่ชัดภาพไม่ชัดบอกทำไมของพี่ฟ้าชัดแจ๋วเลยชัดนะถ้าในเฟซบุ๊กเราต้องไปปรับคุณเราอ๋อคือตอนนี้เราไลฟ์อยู่2ช่องทางด้วยกันนะคะตอนนี้เรามีแอปฟ้านะคะแล้วก็ TikTok นั่นเองชัดนะคะอ่ะสำหรับใครที่ไม่ชัดพี่ฟ้ารบกวนลองออกจากไลฟ์แล้วก็ลองเข้ามาใหม่นะคะหรือไม่ก็เป็นตรงจุด3จุดใช่เพราะพี่ฟ้าดูในดูสัญญาณใช่พี่ฟ้าดูในโทรศัพท์ Honor 200ซีรีส์มันให้ชัดมากๆชัดมากๆเลยค่ะชัดสุดๆเลยชัดสุดๆเลยค่ะนะคะลองออกจากไลฟ์ไม่ว่าจะเป็นแอปไหนนะลองออกจากไลฟ์แล้วก็เข้าใหม่ก็ได้อ้าวตอนนี้แสนหนึ่งแล้ว เอาล่ะมาเลยเกมแรกให้เกมแรกก็คือครบ100,000นะเราต้องจับอยู่แล้ว1อ่ะมาก็จะมีเกมให้ด้วยอีก1อ่ะโอเควันนี้มีทั้งหมด2เกมขั้นตอนถ้าไม่อยากให้ขาดตอนนะคะทุกคนในระหว่างเราเล่นเกมก็สามารถชำระเงินกันได้เรื่อยๆเลยนะจ๊ะจะได้แบบไม่ขาดตอนไม่เว้นช่วงนานนะคะตอนนี้ก็โอ้โหไวมากนะ 11,000 แล้วอ่ะเอ้ย 10,000 เอ้ย 100,000 จะ 20,000 แล้วไม่ขาดได้เลยไม่เป็นอุปสรรคเลยขอคนดูสัก 20,000 ได้ไหมฝากทุกคนช่วยแชร์ด้วยนะตอนนี้ 19,000 แล้วคนละอันใช่ปะโอ้ยนึกว่าเป็นทองเหมือนทองเลยอันนี้ของขาดได้เลยให้เล่นเกมแรกแสนแปดยาวแยะ
ตอนนี้ 1,900 แชร์ฮะสำหรับไลฟ์นี้เป็นอันนี้คือเป็นอันนี้เหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนเดิมเป็น question Q&A นะคะเก้าอี้มันชอบไลฟ์อีกได้อะไรคะถ้าพรุ่งนี้คือวันสุดท้ายที่จะมีโอกาสได้เจอกันอยากทำอะไรให้กันหรือว่าอยากพูดหากว่าจะมีโอกาสได้เจอกันอีกแล้วในชีวิตยาวมากยังไงนะคือถ้าพรุ่งนี้คือวันสุดท้ายถ้าพรุ่งนี้คือวันสุดท้ายที่มีโอกาสจะได้เจอกันอยากทำอะไรหรืออยากพูดอะไรจะไม่ได้เจอกันแล้วในชีวิตนี้พรุ่งนี้คือวันสุดท้ายคนถามก่อนเลยอยากจะพาไปทำอะไรอยากพาไปเที่ยวที่ไหนก็ได้แล้วถ้าอยากพูดอะไรก็อยากขอบคุณที่ยังคงอยู่ข้างๆกันเสมอไม่ว่าเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามแล้วก็รักนะก็คือบอกรักว่างั้นเถอะใช่เราไม่ได้เจอกันแล้วไงชีวิตนี้ยากเหมือนกันนะชีวิตนี้คือไม่เจอคือตุยเหรอไม่ใช่ ไม่ใช่ตุยใช่ไหมคือแบบไม่ได้เจอกันเฉยๆหรอยากเหมือนกันขับมาเลยนะอ๋อนึกว่าแบบว่าพรุ่งนี้คือแบบว่าจะตุยแล้วจะพูดอะไรถ้าไม่ได้เจอหรอฮับจริงๆมันก็ไม่รู้จะทำอะไรเพราะเอาจริงๆก็ทำมาหมดแล้วก็คงทำมาหมดแล้วแหละแต่ว่าถ้าจะไม่ได้เจอกันอีกคงพาไปทำบุญมั้งเผื่อชาติหน้าจะได้เจอกันใหม่ไง พาไปทำบุญซะเดี๋ยวชาติหน้าฉันจะตามไปรังควานแกใหม่ อะไรอย่างงี้ฟีลนั้นมาของพี่ฟ้ามั่งถ้ามีโอกาสแฟนกันวันเดย์อยากพาไปทำอะไรที่ไหนเพราะอะไรคำถามคล้ายๆกันนะคำถามคล้ายๆกันเลยแฟนนี่คือไม่อยู่อันนี้คืออยู่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปทำบุญเอาของพี่ฟ้าก่อนแล้วกันนะถ้ามีโอกาสได้เป็นแฟนกันวันเดย์หรออยากพาไปตั้งแคมป์มั้งชอบเป็นคนชอบแบบแล้วใครกางเต็นท์ดูทรงก็ไปเช่าสิเช่าให้เขามากางให้จะลำบากทำไมเรามีเงินไม่ทำให้ลำบากอยู่แล้วที่ชอบใช้เงินแก้ปัญหาไม่ต้องกลัวน้องเอาต่อไปนี้ก่อนหูแป๊บเดียวจะไปคำถามที่สองแล้วนะอัปเดตให้ว่าตอนนี้แสนหกแล้วแต่ไม่เสร็จหรอแฟนเป็นแฟนกันหนอไม่อยากพาไปทำอะไรเลยอยากอยู่ในห้องสองคนดูหนังใช้เวลาในห้องที่แบบมีเพียงแค่สองคนให้ได้นานที่สุดเพราะถ้าบินไปต่างประเทศก็คงไม่ถึงแล้วอะหมายถึงว่าคงเกินหนึ่งวันอะไรเงี้ยก็อยู่ในห้อง ใช้เวลาด้วยกันฟีลนั้นประมาณนั้นสเต็ปเป็นอย่างนี้ฮอปอันนี้คือเกมนะอันนี้คือเกมจริงแล้วเมื่อกี้ลองแซมคือทีละ100,000น่ะก็คือได้ทั้งตอบทั้งสองและเล่นเกมไปด้วยในตัวใช่ก็เดี๋ยวเราจะมีคำถามเหมือนเดิมเป็นคำถามเป็นเกมที่เราเคยเล่นเลยเราก็จะมาดูสิว่าใจเราจะตรงกันอยู่ไหมมาสิห้ามดูนะห้ามดูนะห้ามแอบดูนะทำไมรู้สึกกระดาษเรามีแต่หมึกวะเคมาถ้าเปรียบอีกคนเป็นขนมหวานจะเป็นขนมอะไรเพราะอะไรทำเป็นขนมอะไรก่อนเดี๋ยวแค่จะบอกอะไรเดี๋ยวแค่จะบอกอะไรขนมอะไรหรอพบอะไรวะไม่ค่อยกินตัวด้วยได้แล้วเหรอได้แล้วเดี๋ยวสิว่าจะเหม็นมีอะไรบ้างวะของหวานอันนี้ก็ได้โอ้เหมือนนั้นจะไม่เหมือนเลยเพราะคิดข้าวเขียนยาวครบหนึ่งสองอ้าวโอเคต้องส่วนกับวุ้นทำไมถึงเป็นวุ้นอ่ะทำไมเป็นวุ้นก่อนครับพี่ฟ้านุ่มอ่ะนุ่มเหมือนวุ้นไงแบบเด้งๆเพราะว่าเขาใช้ดับมันอยู่ครีมดับมันอยู่เซรั่มทาตัวเลยทาตัวเลยทั้งตัวเลยเต้าส่วนคืออะไรก่อนเต้าส่วนนี่มันเป็นนี่ไงถั่วเหลืองอ่ะไม่มีอะไรหรอกไม่ได้มีเหตุผลอะไรเลยนึกไม่ออกก็ชอบกินเฉยๆชอบกินเฉยๆคำถามต่อไปมะนาวตอนนี้อัปเดตกันหน่อยนะคะ180,000แล้วเร็วมากกี่นาทีเองเนี่ย
24เอาเป็นว่าเน็ตไม่มีผลต่อการชำระเงินนะคะของแฟนคลับอิงลอตนั่นเองอิงลอตใครดูแลเก่งมากกว่ากันโอ้ชิบหายอันนี้ยากกว่าขนมอีกอันนี้คิดกันเอาไปดูนะต้องเลือกคนใดคนหนึ่งเหรออันหนึ่งจะเลือกตัวเองก็ได้อย่าแต่คำถามถ้าตรงกันก็คือยังใจยังตรงกันอยู่ใครดูแลใครดูแลเก่งมากกว่ากันโอเคเฮ้ยฮบหนึ่งสองฮบฮบเอาการช็อตไปเลยก็เท่ากันแต่ว่ามันคนละแบบไงดูแลกันคนละแบบอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะเท่าๆกันเพราะว่ามันแต่ละคนจะมีมุมเผลอคนละเรื่องแบบเผลออย่างเช่นในการทำงานหรือว่าในการแบบเตรียมตัวก่อนจะทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบพอๆกันพี่ฟ้าเคยมีเหตุการณ์ได้เหตุการณ์หนึ่งไงที่รู้สึกว่าชาร์ลอตดูแลดีมากและประทับใจมากสักหนึ่งเหตุการณ์หรือว่าที่เขาแบบทำให้เราประทับใจในการเรื่องการดูแลก็มีตอนที่เราไปมิสแกนอะไรสักอย่างแล้วไม่ที่เขาแบบเราไปดื่มแล้วเขาก็เช็ดหน้าคลีนหน้าให้เราอะไรเงี้ยที่มีทุกคนน่าจะได้เห็นคลิปนั้นจำไม่ได้จำไม่ได้รู้แต่ว่าแบบไปดื่มแล้วก็แบบว่าเมาอะไรเงี้ยเพราะน้องก็เช็ดหน้าให้เราอะไรอย่างงี้ก็มีคลิปที่ทุกคนน่าจะได้แบบได้เห็นโอ้ไวมากอุ้ยยังไม่ทันได้ดีเลยทำไมเลือกพี่ฟ้าในหลายๆเหตุการณ์เขาจะมีความแบบไม่ได้พูดให้เป็นห่วงหรอกแต่ว่าจะการกระทำต่างๆที่แบบว่าคอยเช็คนู่นเช็คนี่ให้ก็จะเป็นอะไรแบบเล็กๆน้อยๆมากกว่าเรื่องเหตุการณ์ที่ประทับใจพี่ฟ้าเลยที่พี่ฟ้าดูแลก็คงเวลาไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปเที่ยวด้วยกันเขาก็จะคอยแบบคอยเช็คคอยดูคอยให้เดินตามประมาณนั้นเดินตามข้างหลังอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าวิดีโอนั้นพี่ฟ้าไม่ได้ดื่มนะที่เช็ดหน้าเช็ดมากกว่า1รอบอีกจำไม่ได้มีทั้งที่เมาแล้วก็ไม่ได้เมาด้วยแหละมีครั้งที่ไหนสักที่นึง101ที่ทิ้งตัวไปเลยอะไรอย่างเงี้ยร้อยเอ็ดครั้งตายละฉันต้องลากเธอสินะอ๋อมีครั้งหนึ่งเคยอะไรหนูเคยลากพี่ฟ้าอย่างนี้ไปกับพื้นโรงแรมพออุ้มไม่ไหวมีช่วงนึงที่แบบว่าโหแทบจะดื่มแทบจะทุกงานอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือศอกไหม้อ่ะเพราะนอนดึกผัดกันแล้วนี่เราจะไปที่อันนี้เลยไหมเดี๋ยวคำถามตอนนี้อัปเดตหน่อยนะคะว่ายอดเราไปถึง 210,000 แล้วค่ะนะคะไวมากก็เรียกได้ว่าเล่นเกมกันไม่ขาดสายขาดตอนแต่ว่าอย่าลืมนะว่าในขณะนี้สำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะคะระหว่างที่ดูเราเล่นเกมก็ฝากแบบเป็นอยู่ครีมแบบเป็นอยู่เซรั่มไว้ด้วยนะคะวันนี้มีตั้งแต่2ชิ้นขึ้นไปจนถึง10ชิ้นนะคะเลือกกดตะกร้าได้เลยไม่มีค่าจัดส่งนะคะใช่คนดู 22,000 แล้วค่ะเย้ถ้าอ่านต่อมานะคะอิงลอตใครขี้บ่นมากกว่ากันใครที่ชอบบ่นพี่บอกว่าโอ้ยตกกันอยู่ข้อนี้ตกไปเลยอันต่อไปดีกว่าเราโตกว่าแหละก็จะชอบแบบชอบเตือนชอบบางอย่างที่เราผ่านมาแล้วเราก็จะบอกเขาว่าอันนี้แบบว่าอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีในเรื่องของการทำงานหรือว่าอะไรเงี้ยอะไรที่เราสามารถแบบบอกเขาได้แบบประสบการณ์การทำงานต่างๆก็จะสอนเขาเรื่องอะไรที่พี่ฟ้าเตือนบ่อยสุดเลยเตือนบ่อยที่สุดเลยโซเชียลก็น่าจะเป็นเรื่องโซเชียลแหละเพราะมันก็จะมีแบบ
ช่วงเวลาเราก็เข้าใจได้แหละเพราะเราเองเราก็เคยเป็นช่วงเวลาที่เขาจะเหมือนแบบเขาจะแคร์เยอะหรือจะอ่านเยอะหรืออาจจะไปเจออะไรที่มันแบบท็อกซิกหรืออะไรอย่างเงี้ยไอความที่เราก็เคยเจอแล้วเราก็สามารถที่จะปล่อยวางได้แต่บางทีแบบน้องก็จะมีบ้างบางทีหรือไลฟ์ๆอยู่แล้วเขาอาจจะเห็นคอมเมนต์อะไรที่มันแบบท็อกซิกหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็จะเห็นว่าเขาแบบมีแบบเสียอาการนะหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายามบอกเขาว่าพยายามปล่อยผ่านไปในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะฮะโอเคแต่ว่าเรื่องนี้ยังบ่นเป็นคนแก่ปะ ดูแก่อะถ้าบอกที่แก่ทำไมฟ้าถึงคิดบ่นถ้าโดยทั่วไปหมายถึงว่าถ้าไม่ได้หมายถึงกับตัวหนูเขาก็จะมีความบ่นแต่จะบ่นกับทางพี่ซานลิกก็คือเหมือนเป็นฟิลเมาส์มอยบ่นเลยไปแต่ถ้ากับเราจะไม่ได้เชิงบ่นจะเป็นเชิง ดุบอกสอนนิดนึงด้วย ใช่ก็พี่ฟ้าดุนะผมยังไม่เคยเห็นพี่ฟ้าดุเลยไม่พูดดีกว่านี่ว่าน่ากลัวน่ากลัวนะหมายถึงว่าอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ดุแบบวุ่นวายแต่เวลาที่เอาจริงก็คือจะเป็นคนนิ่งๆมากกว่าโอเคมาถามประมาณเร็วเลยนะจริงหรอใครสายเปย์มากกว่ากันโอ้ต้องพูดอีกหรอเขียนได้เลยไม่น่าเขียนได้เลยแบบอัตโนมัติไม่น่าลบเลยอ่ะพร้อม1 2 3พี่ฟ้าเสียบมาอ่ะทำไมชาวเราถึงคิดว่าเป็นพี่ฟ้าเคยมีครั้งนึงของเงินไปซื้อมาม่าแบบมาม่าเอ้ยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป15บาทอะไรเงี้ยแล้วเขาก็หยิบแบงค์พันมาให้แล้วก็ไม่เอาเงินทอนแล้วก็เวลาไปทานข้าวหรือส่วนมากเขาจะเป็นคนจ่ายเพราะหรอครับใช่พี่ฟ้าเอาไปว่าส่วนมากเลยที่เราจะแบบชอบจ่ายคือช่วงเวลาที่เราดื่มหรือเวลาเอาง่ายๆคือเวลาเราเมาอะไรเงี้ยแหละจะเป็นคนแบบใช้เงินไม่ค่อยคิดก็จะชอบแบบแต่ในชีวิตประจำวันถ้าสมมติกับพี่ซันกับอะไรเงี้ยก็จะมีแบบแกล้งกันบ้างให้เขาจ่ายให้เขาอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากเลยเวลาเราออกไปทานข้าวกับจำนวนคนหมู่มากเราก็จะเป็นคนจ่ายซะมากกว่าเพราะเราก็จะชอบคิดว่าโอเคเราเหมือนแบบจะใช้คำว่าไงดีรายได้แบบสูงสุดก็ควรที่จะดูแลคนหมู่มากอะไรประมาณนั้นประมาณนั้นพี่ฟ้าเคยเลี้ยงพี่ฟ้าเคยเลี้ยงอะไรประทับใจมากที่สุดคะซามันตัวนี้กูอยู่ทำไมวะไอ้ป้าทุกคนก็มาแบบว่าการทำอะไรมันหลายรอบไงอ่ะรอบที่แบบว่าโอ้ฉันประทับใจเลยรอบนี้น่าจะเป็นตอนที่เราจำไม่ได้ว่าเราเสร็จงานเราไปห้างหนึ่งแล้วก็ไปเดินเล่นชีวิตปกติทั่วไปแล้วก็ไปกินข้าวชาบูด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นวันเดียววันแรกที่ได้ทั้งเดินเล่นด้วยกันได้ทั้งแบบกินข้าวด้วยกันแล้วเขาก็จะเป็นคนจ่ายทุกอย่างขนาดหยอดตุ๊กตาเขาก็จ่ายอะไรเงี้ยพบพบพบอันนี้ว่าขายของก่อนช่วงนี้เดี๋ยวมีคำถามอีกรอสักได้สิมาเล่นกันอีกนะครับแล้วก็ต้องไปจับอันนั้นใหม่อันนี้พูดถึงตัวเซรั่มจับก่อนนะคะจับรอบนึงก่อนเดี๋ยวพูดถึงสินค้าที่เราไปอ่านก่อนเอางี้เดี๋ยวระหว่างที่จับเดี๋ยวพี่ฟ้าเข้าตัวสินค้าดีกว่าว่าใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะหรือว่าแฟนคลับอิงลอดทั้งหลายนะคะที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้นะคะคือ W Cream และ W Serum นั่นเองนะคะ2สเต็ปด้วยกันค่ะสำหรับใครที่เป็นสิวฝ้ากระจุดดำๆรอยดำรอยแดงนะคะหรือว่าอยากช่วยสร้างนะคะเมลานินนะคะให้ผิวดูชุ่มชื่นนั่นเองนะคะผ่านการทดสอบจากแพทย์แล้วว่าผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้นั่นเองสเต็ปแรกนะคะก็คือ W Serum นั่นเองเนาะ1หยดนะคะเหมือนมาร์กหน้าไว้เลยตอนกลางคืนตื่นเช้ามาน่าจะนุ่มจะฟูเหมือนเด็กเลยค่ะตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เราใช้เซรั่มเสร็จแล้วนะคะก็มาใช้ตัวครีมต่อนะคะ W Cream ตัวนี้เนี่ยสารสกัดนะคะจากรำข้าวญี่ปุ่นก็จะมีกลิ่นข้าวอ่อนๆ นะคะตัวนี้ช่วยความทำให้ผิวเราชุ่มชื้นแล้วก็ทำให้ผิวของเราดูอิ่มน้ำผิวเด้งนะคะลดรอยดำจากสิวได้แล้วก็ผิวแพ้ง่ายใช้ได้บำรุงผิวให้เรียบเนียนใช้คู่กันอย่างต่อเนื่องนะคะ2ตัวทั้งตัวเซรั่มแล้วก็ตัวครีมค่ะ
ผิวแพ้ง่ายใช้ได้ครับผมไม่ต้องกลัวว่าจะแพ้หรืออะไรเพราะว่าไม่มีสารอันตรายไม่มีน้ำหอมไม่มีสารปลอดหรือว่าสารพาราเบนนะคะรวมถึงสิ่งสำคัญที่พี่ฟ้าว่าต่างจากตัวครีมหรือตัวเซรั่มอื่นๆนะคะนั่นก็คือ W Cream และ W Serum นะคะได้เอกสิทธิ์จากญี่ปุ่นเลยนั่นเองนะจ๊ะนั่นก็คือ Japanese Beauty Berry นั่นเองนะคะหรือว่าสารสกัดจากข้าวนะคะที่จะช่วยให้ผิวเรานะคะนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยถนอมผิวด้วยไม่ระคายเคืองอย่างแน่นอนวันนี้ก็มีหลายตะกร้าตั้งแต่2ตะกร้า2ชิ้นขึ้นไปนะคะก็ในราคา780ทุกตะกร้าวันนี้นะคะไม่มีค่าจัดส่งนะคะแต่ว่าวันนี้ตะกร้าที่อยากให้ทุกคนช่วยกัน CF นะคะนั่นก็คือ10ชิ้นนะคะเพราะว่าจะได้ถึง17ชิ้นด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็น W Cream W Serum อย่างละ5ชุดนะคะรวมถึงตัวกันแดดอีก5ชิ้นนะคะแล้วก็สบู่นะคะอีก3แพ็คด้วยกันรวมถึงอันนี้คือพอยต์หลักเลยนะคะนั่นก็คือแก้วนะคะอิงหลอดซึ่งเป็นแก้วแบบลิมิเต็ดอีดิชันนี้ก็เป็นแบบว่าหมดแล้วหมดเลยนะคะในตะกร้า10ชิ้นนะคะได้ไปเลย17ชิ้นนะคะไม่มีค่าจัดส่งนั่นเองค่ะโอเคอัปเดตยอดตอนนี้ 246,000 ค่ะซึ่งเมื่อกี้ติดค้างอยู่เดินข้างด้วยกันแบบว่าเวลาเดินกอดกันไหมหรือว่าแบบเดินจุงมือนี่กันปกติถ้ากอดกันก็คนก็คือแบบว่าคึมละทีนะไม่เดินอย่างเงี้ยเดินจับแค่นี้แต่จริงๆก็คือฟิลจริงๆอ่ะอยากไปเป็นฟิลแบบเหมือนคนแบบทั่วไปมากกว่าเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันแบบก็เลิกปั๊บคือมันจะมาแล้วกล้องมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดินกอดน่าจะแบบว่ากว่าจะถึงร้านน่าจะอีกนานเลยครับแต่หนูจะชอบคล้องคอเพราะว่าหนูจะรู้มีความแบบอย่างเงี้ยแบบไม่รู้ว่าเวลาติดสกินชิปนิดนึงก็เลยไม่ชอบเดินห่างๆไม่เธอสูงกว่าฉันด้วยแหละมันก็เลยพอดีแต่จะว่าเธอมันก็ยังไงแต่เวลาขึ้นบันไดเลื่อนหนูจะชอบอยู่1ขั้นต่ำกว่าพี่ฟ้าหนูจะได้ตัวดูตัวลิกกว่าพี่ฟ้าตัวเล็กตรงนี้แปลเสียไม่ไรอ่ะคำถามแต่ละอันยาวๆโอเคถ่ายแบบวิ่งไว้มาเยอะมากรู้สึกว่าชอบครั้งไหนที่สุดเพราะอะไรชอบเซตที่เป็นครั้งที่สองรู้สึกว่าเป็นครั้งที่สองที่เราที่มันมีรูปที่แบบที่ฟีฟ้าทำแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เกาะหัวที่เราใส่เชิ้ตสีขาวแล้วก็มีสูทข้างนอกอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่ารูปนั้นเอาออกมาใช้บ่อยมากจนถึงทุกวันนี้ ก็ยังมีการเอาออกมาใช้อยู่หลายงานด้วยอะไรเงี้ยมันน่ารักมันน่ารักรู้สึกว่ามูดมันเหมือนทอมเหมือนเจอรี่ดีมันน่ารักมันน่ารักแต่เราถ่ายไปทั้งหมดกี่เซตจำไม่ได้มันเยอะมากวิธีหาก็คือถ่ายยาเมาส์ชอบจัดช็อตจ้องตากันแต่ถ้าชอบก็เป็นเหมือนเซตที่ฟ้าบอกก็คือเซตเดียวกันนั่นแหละเพราะว่าพอนึกถึงมูฟวันนั้นมันดูเป็นคาแรคเตอร์ชัดดีแล้วก็เหมือนมันซุกซนเหมือนนี่ไม่ใช่ทำเป็นเจอรี่เหมือนอะไรนะกระต่ายอ่ะที่มันแห่อะไรเงี้ยที่มันกระต่ายกับทิ้งจอกอ่ะซูโทเปียน่ารักดีซีนไหนที่ชอบที่สุดในเลิฟบูลลี่รักให้ร้ายรอบที่แล้วก็ถามมาแล้วนะใช่ปะเอาไว้ว่าไม่ซ้ำจะตอบให้ไม่ซ้ำกับอันที่แล้วนะก็อีลื่นมากไอวิบันขอ sorry นะใครก่อนอ่ะน้องชาโอเคน้องชาได้คำถามวิจะ300,000แล้วจะ300,000แล้วชอบซีนแรกที่เจอกันที่บาร์รู้สึกว่าถ้าเป็นตัวเรามีความกล้าดีมีความมั่นดีอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าในชีวิตจริงมันน่าจะไม่ทำไม่ได้ก็รู้สึกว่ามันก็ต้องมีซัมติงแหละกับผู้หญิงคนนี้ที่เราคงไม่กล้าทำขนาดนั้นหรอกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็คือการเจอกันครั้งแรกที่ค่อนข้างน่าจะตกใจแต่ก็สุดท้ายแล้วมันคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดทำให้เราได้รู้จักเขาแล้วก็ได้ไปรักกับเขาของพี่ฟ้าชอบตอนที่ทุกคนจะได้ดูในวัน EP สุดท้ายเนี่ยค่ะวันศุกร์เนี้ยที่จะได้ดูซีนอารมณ์ที่แบบเหมือนเขาปล่อยทีเซอร์มาแล้วแหละที่ทุกคนได้เห็นอะก็คือตอนที่เหมือนเราบอกเลิกเขาว่าเราแบบเราไม่อยากไปต่อแล้วอะไรเงี้ยซึ่งในวันนั้นอะเรารู้สึกว่าซีนเนี้ยเราเป็นซีนที่ยากอันดับต้นๆของเรื่องนี้เลยแต่ว่าเราใช้เวลากันไม่นานเพราะเหมือนแบบ
วันนั้นเป็นซีนที่จะต้องร้องไห้กันทั้งวันเลยแล้วก็มันเข้าได้เร็วมากมันมีความรู้สึกแบบรู้สึกว่ามันเป็นไนท์แล้วก็เป็นไอรินจริงๆที่แบบส่งอารมณ์รับส่งกันได้ดีมากๆอะไรเงี้ยค่ะเวลาร้องไห้ทุกวันก็คือต้องร้องไห้ทุกวันจริงๆก็ต้องร้องจริงๆเพราะว่าถ้าสมมติร้องไม่จริงคือกล้องมันจะเห็นนะก็ต้องรู้สึกจริงๆว่าเราแบบไม่อยากไปต่อเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยจุกอยู่หมายถึงว่าทั้งซีนนั้นถ้าดูเต็มๆก็คือคำพูดที่เขาแต่ละคำพูดที่เขาพูดออกมามันมีความแบบโขทั้งจุกทั้งชาแบบจึ๊กในใจอะไรเงี้ยซึ่งน่าจะโดนใจหลายๆคนเอางี้คือทุกคนต้องนึกว่าถ้าตัวไนท์มันสู้อ่ะมันก็จะมีแค่2 EP คือบทมันเป็นอย่างนั้นน่ะมันก็ต้องจะได้มี4 EP ไงเก็ทฟีลป่ะเพราะถ้ามันรักกันง่ายมันจบแล้วทำไมไนท์ไม่สู้เลยมันก็จะมี2 EP ไงไม่งั้นแบบป่านนี้ไปเดทกันแล้วไม่มีละ EP 3 4ไอรินยืดหน่อยยืดเรื่องหน่อยไอรินไปหาคนใหม่เถอะยืดเรื่องหน่อยกับอเมริกาแล้วร้องได้ยาวไหมอ่ะคิดว่ามันต้องแบบวิวว่าลงข้างในที่จะแบบโอ้โหวันนึงจะรักษาต้องร้องได้เพราะว่าอาจจะด้วยประสบการณ์ของเราที่เหมือนก่อนหน้านี้เราได้ไปถ่ายต่างคนต่างไปถ่ายเรื่องอื่นมาหรือได้ไปร่วมงานกับคนเก่งๆมาแล้วพอเรามาเจอเรื่องเนี้ยรู้สึกว่าโอ้มันเข้าคำพูดเข้าปากหรือว่าการแสดงมันเข้าเราได้เร็วมากก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ายากมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะความรู้สึกมากกว่าความรู้สึกที่จุดบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเคยเกิดขึ้นมาแล้วแค่จดจำความรู้สึกหรือว่าความเจ็บหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันทำให้เราปึ้งเข้ามาในหัวได้เร็วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันเกิดจากความรู้สึกที่มันเคยเกิดขึ้นหรือว่าเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นมันจะรับกับความรู้สึกเราได้เร็วแล้วยิ่งพอโดนคำพูดแรงๆมันก็เลยแบบกูเป็นลูเซอร์เลยอ่ะ โอเคเราย้ำโปรโมชั่นอีกรอบนึงดีกว่าคนถามว่าโปรโมชั่นอะไรได้เลยโปรโมชั่นอยู่ในตะกร้าเลยนะคะมีตั้งแต่2ชิ้นขึ้นไปนะคะตัวเซรั่มแล้วก็ตัวครีมนะคะแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่างบยังไม่ได้สูงมากนะคะอยากให้รับเป็นตัว4แล้วกัน4ชิ้นได้ทั้งหมด6ชิ้นนะคะตัวนี้ได้ทั้งเซรั่ม2ครีม2กันแดด2นะคะหรือว่าใครอยากจะคละตัวเซรั่มกับตัวครีมก็ได้นะคะในราคาเพียงแค่ 1,320 บาทนะคะแล้วก็ยังมีราคาเบากว่านี้นิดนึงก็คือ3ชิ้นได้4ชิ้นนะคะเซรั่ม2ครีม1หรือจะคละก็แล้วแต่กันแดดอีก1นะคะเป็นทั้งหมด4ชิ้นราคา990บาทค่ะแต่ถ้าใครที่บอกว่าอยากได้โปรคุ้มๆจุกๆเลยนะคะได้แก้วไปด้วยก็จะเป็นโปร10ชิ้นนะคะได้อีก7ก็เป็นทั้งหมด17ชิ้นนะคะตัวเซรั่ม5ครีม5นะคะแล้วก็กันแดดอีก5แถมยังให้ตัวสบู่ด้วยแล้วก็มีแก้วด้วยนะคะสำหรับอิงลอตนั่นเองโชว์แก้วให้ดูหน่อยค่ะเป็นไงบ้างแก้วอิงลอตน่ารักมากตอนนี้เป็นสกรีนนะคะเก็บความเย็นความร้อนเก็บความเย็นได้2วันหรออะไรหรือเปล่าไม่รู้โอเคไม่ว่ากันแสดงว่าทุกคนอินมากเลยนะเราเล่นดีกันมากๆจนถึงทุกคนถึงอินว่าแบบอยากให้สู้อยากให้อะไรเงี้ยแสดงว่าไม่ได้เชื่อในพาร์ทที่แบบว่าสลัดความเป็นทองกวาวเป็นกุหลาบได้เหมือนแบบคนอินกับความเป็นไนท์กับไอรีนมากตอนนี้ยอด 200,700 มาสู้อีกเดี๋ยว 300,000 เราจะมีคำถามให้ทายใจกันต่อโอเคตอนนี้เรามาย้ำโปรโมชั่นแล้วก็สรรพคุณดีกว่านะคะสรรพคุณเราจะพูดเซรั่มตัวเซรั่มนะคะตัวนี้คือส่วนตัวนะคะใช้ทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยนะคะเป็นการบำรุงเขาเรียกว่าเพรสผิวก่อนที่จะแต่งหน้านะคะหรือว่าเป็นแบบการให้ตัวเซรั่มเนี่ยซึมเข้าผิวก่อนนอนของเรานั่นเองนะคะตัวนี้จะช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำนะคะแล้วก็ช่วยลดการเกิดสิวใครที่แบบว่าเป็นสิวบ่อยหรือว่าเคยเป็นสิวสเตียรอยด์ก็ใช้ตัวนี้ไปอย่างต่อเนื่องนะคะสามารถทำให้หายได้เพราะว่าตัวนี้เขามีส่วนผสมของ Japanese Beauty Berry ซึ่งจะได้เอกสิทธิ์เฉพาะวิงไวเท่านั้นนะคะผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากทางแพทย์ผิวหนังเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นปลอดภัยหายห่วงที่สำคัญคือตัวนี้เขายังช่วยลดการสร้างเม็ดสีเมลานินที่มันเป็นตัวเกิดปัญหาของฝ้าแล้วก็กระนั่นเองค่ะใช่ละฮะแต่ว่าจะใช้ดียิ่งขึ้นก็ต้องใช้คู่กับตัวดับเบิลยูครีมนั่นเองนะคะ
จุดเด่นของเขาก็คือเขาทำมาจากสารสกัดรำข้าวญี่ปุ่นนั่นเองนะคะก็คือใช้แล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะระคายเคืองเลยนะคะเพราะว่าสารสกัดคือถนอมผิวมากๆเลยใครที่เหมือนอยากให้แก้มเด้งเหมือนก้นเด็กนะคะให้ดูผิวอ่อนยาวพี่ฟ้าก็แนะนำให้ใช้คู่กับตัวดับเบิลยูเซรั่มแบบเมื่อกี้นี้นะคะรับรองว่าผิวไม่แห้งแน่นอนนะคะผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ค่ะทั้ง2ตัวนี้นะคะคือได้เอกสิทธิ์จากญี่ปุ่นเลยนะคะโดยเฉพาะของทางวิงไว้เลยนั่นก็คือ Japanese Beauty Berry นั่นเองนะคะสารสกัดเขาคือเขารับรองมาแล้วนะคะจากทางแพทย์ผิวหนังว่าคนผิวแพ้ง่ายใช้ได้นั่นเองค่ะโปรโมชั่นก็2ชิ้นขึ้นไปนะคะ780วันนี้จนถึง10ชิ้นนะคะที่จะได้ทั้งหมด17ชิ้นเนี่ยไม่มีค่าจัดส่งเลยความพิเศษของไลฟ์นี้ก็คือจะได้แก้วอิงลอตไปนั่นเองนะคะสำหรับ10ชิ้นได้ทั้งหมด17ชิ้นในราคา 3,100 บาทนั่นเองค่ะใช่ตอนนี้นะคะย้ำยอด 286,000 นะคะเดี๋ยว 300,000 ปุ๊บมีการเล่นเกมอีกรอบหนึ่งนะคะงั้นเอางี้ระหว่างรอเรามาเหลืออีก15นาทีจับอีกอันนึงไหมก่อนเวลาหมดมาเหลือ15นาทีตอนนี้ 2,800 แชร์ฮะโอ้ thank you so much for gift กันให้นะคะ 22,000 คนดูก็คือไม่ไปไหนเลยมีสิ่งโตมันด้วยนะคะเอ้ยขอบคุณค่ะพี่พานขอบคุณมากค่ะเจ้าเก่าเจ้าประจำตอนแรกก็ว่าสามเปลี่ยนคำถามเลยนะโอเคทำไมไม่ทำแล้วแต่ด้านจะยาวไปหน่อย ให้อ่านก่อนค่ะอุ้ย 29,000 แล้วก็อ่านคำถามปุ๊บ 29,000 เลยโอ้โห 29,000 ของหนูยาวมากเลยทำไมชอบกดได้แต่คำถามยาวเพราะว่าไลฟ์สดกับวิ่งไว้มานับครั้งไม่ถ้วนมีไลฟ์ไหนที่รู้สึกว่าชอบมากๆหรือมีความสุขที่สุดไหมหนูชอบไลฟ์ตอนที่เราถ่ายแบบกันเสร็จจำไม่ได้ว่าถ่ายแบบครั้งแรกหรือเปล่าแล้วก็ไลฟ์ต่อเลยที่เป็นเชิ้ตสีขาวที่ใส่มงปะโน ถ้าไลฟ์ครั้งแรกจะเป็นอันที่สองครั้งที่สองที่เป็นเชิ้ตสีขาวแล้วก็ฟิลสบายๆใช่ฟิลชุดนอนแล้วก็นั่งตรงโซฟาอันนั้นรู้สึกว่ามีความแบบหยอกกันไปหยอกกันมาแกล้งกันไปแกล้งกันมาอะไรอย่างเงี้ยเกือบตรงกันนะอันนี้ชอบครั้งแรกพอรู้สึกว่าเหมือนมันเริ่มต้นที่ไลฟ์นั้นที่แบบว่าได้เป็นพรีเซนเตอร์แรกๆเลยที่เราได้เป็นพรีเซนเตอร์แรกเลยที่ได้เป็นคู่กันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ไลฟ์ด้วยกันในวันนั้นก็รู้สึกว่าโมเมนต์มันน่ารักดีแล้วก็วันนั้นใส่มงกันทั้งคู่ด้วยใส่มงทรงพลังใส่มงแล้วทรงพลังสุดๆนะคะอันนี้เออน่ารักยาวฉ่ำมากวันนั้นเป็นการถ่ายแบบครั้งแรกมั้ยคะแบบเป็นพรีเซนเตอร์ตอนนั้นครั้งแรกค่ะเพราะเสร็จจากกองคือวิ่งไวก็คือเซ็นสัญญาพรีเซนเตอร์ตัวแรกเลยจำไม่ได้ เอามาให้เลือก1เพลงนะคะที่ฟังแล้วจะนึกถึงอีกคนเสมอมันก็ต้องเป็นเพลงนี้เพราะรู้สึกว่าร้องด้วยกันบ่อยมากก็เวลาที่แบบเพลงมันขึ้นมาหรือว่าอะไรเงี้ยก็คือเพลงอะไรนะอยากให้รู้ว่ารักแค่อยากรู้รังเกียจกันไหมเพราะมันเป็นเพลงประกอบซีรีส์ Show Me Love เรื่องแรกที่เล่นด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยเหมือนว่าเพลงนี้มันขึ้นมาความเป็นแบบอิงลอดหรือภาพแฟนคลับอิงลอดอะไรเงี้ยมันก็จะชอบแบบขึ้นมาหรือภาพบรรยากาศคอนเสิร์ตอะไรต่างๆที่เพลงนี้จะร้องบ่อยมากหนูเพลงมากกว่ารักค่ะเออที่ก็บนคอนเสิร์ตเพราะว่าเป็นเพลงที่รู้สึกว่าเป็นเพลงแรกที่คนดูแบบน่าจะเสียน้ำตาแล้วก็ใช่รู้จักอินหลอดมากขึ้นแล้วก็มีเสียน้ำตาด้วยมีเขินด้วยคือมูดมันสวิงมากในเพลงนึงอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นสิ่งที่หลายสิ่งก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นณบนเวทีตอนนั้นอะไรเงี้ยทุกครั้งที่มันเพลงมากกว่ารักขึ้นมาก็จะนึกถึงตอนที่แบบพี่ฟ้าเดินมาตรงเวทีแล้วเราก็อยู่บนเวทีอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตอีกนะใช่ไหมคะเนี่ยอ๋อใช่ค่ะ17สิงหาคมนี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะกดบัตรวันที่1ที่จะถึงนี้ค่ะรายละเอียดเดี๋ยวติดตามในคอนเสิร์ตต้องมีแน่นอนมีเซอร์ไพรส์เยอะมากเยอะจนคิดว่าจะต้องตัดแล้วมีคนคอมเมนต์บอกว่าเพลงปูเออก็ฉิงเพลงนี้ด้วยเพราะว่าครั้งที่แล้วก็คือไปเต้นเลยนะครับคอนเสิร์ตสำหรับคือเต้นมันสนุกมากรอบนี้ได้เต้นอีกเอางี้ความต่างดีกว่ารอบแรกกับรอบ2ความต่างของคอนเสิร์ตรอบนี้เป็นรอบที่ลงดีเทลเองแบบเกือบทุกอย่างกับทีมงานเบื้องหลังอะไรเงี้ยแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราได้มีโอกาส
หมือนเป็นเฮดในการคุมงานด้วยก็เหมือนได้คือเราก็เห็นภาพแหละว่าเราต้องเห็นภาพก่อนว่าคอนเสิร์ตเราจะเป็นยังไงจะมีใครมาบ้างแต่ละช่วงจะเป็นยังไงหรือแบบเพลงที่จะให้เกสร้องอะไรเงี้ยเอาเป็นเพลงแบบไหนดีคือมันจะสมูทไหมคือเราก็แบบลงรายละเอียดดีเทลทุกอย่างเองแล้วก็เกสเราก็เป็นคนพิมพ์แบบทักไปหาเองว่าเออแบบอยากให้มาเป็นได้ไหมเขาก็คอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วใช่ก็ให้รอติดตามนะคะแล้วก็อยากจะมีแบบเรียนต่างๆมากมายด้วยเพราะรอบที่แล้วเราตีกองแต่รอบนี้มันจะมีเพิ่มมาประมาณ 2-3 อย่างค่ะมีเป่าแซกโซโฟนโอ้เล่นละนาเป่าให้หน้าเขียวเลยเหรอตีขิมเดี๋ยวจะให้พี่ฟ้าเป็นคนไม่ไหวให้เราเต็มที่เลยให้พี่ฟ้าเล่นกีตาร์แล้วหนูร้องเพลงไงเอาน่ารักออกลิปซิงค์ได้ไหมลิปซิงค์ตอนนี้เราเหลือเวลาในรายการไลฟ์กี่นาที10นาทีโอ้10นาทีใครยังไม่ได้ชี้สามแสนแล้วมาใครยังไม่ได้ชำระเงินรีบชำระเลยนะคะ10นาทีชำระเลยเผื่อใครกดตะกร้าเอาไว้เราไปอีก3คำถามที่จะถามทำไมนะอิงหลอดใครคิดถึงมากกว่ากันวิ่งไวเขาไม่เคยทำให้ผิดหวังเนาะสิงหนึ่งสองเอ้าเลือกตัวเองทั้งสองคนเลยอะทำไมอะทำหลอดทำไมเลือกถึงเลือกทำหลอดหนูสังเกตตัวเองเฉยสังเกตตัวเองเวลาแบบหลายรอบที่เรามีความรู้สึกก็แบบว่าไม่รู้อะไรวะตอนไหนตอนไหนทำไมไม่เห็นรู้ตอนไหนเป็นคนที่หึงแต่ไม่พูดไงเป็นคนแบบตอนไหนตอนไหนก็หลายตอนอย่างเช่นอย่างเช่นเวลาพี่ฟ้าคุยกับคนอื่นแต่ไม่คุยกับหนูก็จะหึงแหละไปถึงว่าแบบหรือว่ามีความไม่ได้เราพูดไม่ได้อะเข้าใจไหม อะไรวะผมแล้วผมแล้วผมแล้วครับนั่นแหละหึงก็ห่วงความหมายเดียวกันปะความหมายเดียวกันไม่คนละความหมายห่วงมันอันนี้คือห่วงนะไม่หึงมันก็มีหึงบ้างแต่มันพูดไม่ได้ไงพูดไม่ได้พูดได้เหรอได้ไม่ได้ทำไมวะไม่ได้ของพี่ฟ้าเหรอที่คิดว่าเป็นตัวเองก็เป็นคนที่ขี้หึงอยู่แล้วหมายถึงว่าไม่ว่าจะก็เป็นคนขี้แบบขี้หึงอยู่แล้วอ่ะเออบอกไม่ถูกด้วยอุปนิสัยเราอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนชอบหวงชอบหึงอยู่แล้วอะไรอย่างงี้อะไรเนี่ยคุณเนี่ยคืออยากให้กล้องตัดไปที่นั่งหน้าแดงว่ะดีๆเขินไม่ไหวอ่ะเราถามทำไมดีกว่าถามทำไมดีกว่าปิดแล้วคนว่าคือปิดเนอะกินน้ำก็เป็นว่าทั้งคู่แหละคนละมุมมองคนละมุมมองน่าจะมีทั้งมุมที่เราต่างกับพูดไม่ได้ใส่ปะไปอิงหลอดใครมาเลยไปกันต่อใครโรแมนติกมากกว่ากันยากเลยอ่ะคอมเมนต์นะยากว่ะโรแมนติกมากกว่ากันใครโรแมนติกมากกว่ากันฉลาดโอเคเปิดคำถามไปเปิดคำตอบไป1 2 3เห็นปะคิดไม่ได้ใจแล้วแล้วพี่ฝาคนเดียวทำไมถึงเลือกของเป็นพี่ฝาพี่ฝาไม่คนโรแมนติกหรอใช่โดยเฉพาะเวลาเมา
ใช้เป็นคนนี้เหมือนเออพูดไม่ได้แกพูดไม่ได้ก็นั่นแหละก็เป็นคนที่เวลาแบบเหมือนเขาเรียกอารมณ์ศิลปินความที่ความโรแมนติกหรือความที่พี่ฟ้าเคยบอกในการคุยแซ่บแบบว่าบอกไม่ได้ว่าเหตุการณ์นั้นคือเหตุการณ์อะไรก็ด้วยก็ด้วยเออมันก็หลายเหตุการณ์อยู่อะไรเงี้ยมีทั้งแบบที่ทุกคนรู้ๆกันนั่นแหละกับบางอย่างที่แบบก็บอกไม่ได้อะไรอย่างงี้นะฮะรู้แต่ว่าหนูรู้ว่าแกรู้ไม่หมดหรอกอาช่างหลักล่ะก็เสียงไม่หลอกเนาะอยากกลับบ้านอ่ะก็เป็นคนข้างรักแล้วรู้สึกว่าแบบมีความโรแมนติกคือถ้าเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นทำงานเหนื่อยคือก็จะนวดให้ก็จะกอดคือเป็นคนชอบอ้อนด้วยแล้วก็แบบมันไม่ต้องเป็นวันพิเศษก็ได้แต่ก็จะมีของมีดอกไม้มาให้เขารู้สึกแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาเหนื่อยงานแล้วเราไม่ได้ทำงานเราก็แบบเออไปรับไปส่งเขาอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีความแบบผู้หญิงเวลาข้างรักอะไรเงี้ยเป็นสายสกินชิพเป็นฟิลนั้นแล้วถ้าเรามีแบบเหตุการณ์อะไรที่ฟ้ารู้ทำให้เรารู้สึกว่าโรแมนติกมากยังบวกกลับมาได้ตอนนี้อัปเดตยอดก่อนช่วยด้วยลืมโอนเงินนะคะโอนเงินกันก่อนสามหมื่นนะคะเพราะว่าเราเหลือเวลากันอีกแค่5 นาทีสุดท้ายละมาคำถามเลยนะเหตุการณ์เนาะเหตุการณ์ที่ฉลองกับพี่ฟ้าโรแมนติกมากคงเป็นโอ้โหเยอะว่ะหมดเวลาก่อนใช่ไหมใช่มันมีเยอะมีทั้งแบบว่าตอนที่มันจะมีช่วงนึงที่แบบว่าความสัมพันธ์มันอยู่ตรงกลางพอดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันรู้สึกเราก็เป็นสกินชิพเข้าแล้วก็ไปเหมือนเป็นฟิลไอ้นี่อะค่ะเข้าใจปะเออด้วยแล้วมันพูดเยอะไม่ได้อ่ะแต่ว่าที่สมุยที่สมุยก็มีตอนไปเที่ยวสมุยด้วยกันก็มีที่แบบเราก็มีดื่มมีอะไรอย่างงี้แล้วก็แบบดีๆก็ไปรู้เลยว่าเราสบายใจตรงไหนเพราะถ้าสบายใจตรงไหนจะไปตรงนั้นคือเราก็จะแบบไปอยู่ดีก็คือไปนอนตักเขาไปซบเขาแล้วเขาก็ถ่ายเอาไว้แล้วก็ไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่นี่คุณเป็นชิปเปอร์ป่ะเนี่ยอยากรู้เลยเนี่ยแล้วพี่ฟ้าทำไมอ่ะรู้สึกว่าเหตุการณ์อะไรที่ชาร์ลอตทำให้เรารู้สึกโรแมนติกก็คงเป็นช่วงเวลาที่เราเมามั้งแล้วเขาดูแลเราอะไรเงี้ยเช็ดหน้าดูแลหรือว่าแบบเช็ดหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะมีช่วงหนึ่งที่เราแบบไปมิสแกรนต่างจังหวัดกันค่อนข้างเยอะค่อนข้างบ่อยมันก็มีหลายเหตุการณ์เป็นประมาณนั้นแหละคือเรารู้สึกว่าเวลาเราถูกทีสแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูแลคนอื่นมาเยอะแล้วพอเราเจอคนที่ดูแลเราบ้างดูแลเรากลับอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกแบบมันน่ารักโรแมนติกดีกินน้ำกินน้ำพูดเยอะกินน้ำไปกันอ๋อพอแล้วเขินอ๋อกินน้ำจะหมดแก้วแล้วอ่ะกินน้ำหมดแก้วแล้วนั่นแหละนะคะก็อย่าลืมทุกคนเวลาจะหมดแล้วนะคะฝากชำระเงินด้วยอาจจะทันก็ได้เพราะตอนนี้ยอด 336,887 บาทนะคะนี่นะไม่ถึง5แล้วตอนนี้นะคะช่วยกันเอฟคนละออเดอร์ไปนะคะแต่ว่าคนดูเราไม่ลดเลยเนาะงานทั้ง2คนหน่อยดีกว่ารอบสุดท้ายนะได้ค่ะไฟเดย์นะคะทุกคนค่ะวันศุกร์นี้ตอนสุดท้าย EP 4แล้วนะคะซึ่งก็จะมาดูบทสรุปว่าไนท์กับไอรีนจะจบกันแบบดีมั้ยเสียงมันแบบคุ้นๆจบกันแบบขมปีหรือจบกันแบบดีๆรักกันครั้งแรกของขับไฟเดย์ก็เดี๋ยวรอติดตามดูนะคะแต่ถ้าดูจากหยดน้ำตาที่เขาปล่อยทีเซอร์มาแล้วนั้นก็เตรียมทิชชู่เตรียมผ้าขนหนูผ้าห่มเอาไว้กันให้ดีๆนะคะนี่คือคำเตือนก็เดี๋ยวเดือนหน้าเราจะเริ่มถ่ายหยดฝนกลิ่นสนิมแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าเกือบทั้งเดือนเลยก็จะพยายามแบบว่าทำออกมาให้ได้ดีที่สุดนะคะเพราะรู้ว่าน่าจะเป็นผลงานอีกชิ้นใหญ่ที่
อย่างเลิฟบูลลี่เนี่ยเรามี4 EP แต่ว่าหยดฝนกลิ่นสนิมเนี่ยคือเป็นเรื่องเป็นราวแบบน่าจะมีหลากหลาย EP ให้ทุกคนได้ดูถึงเรื่องของผลงานการแสดงของพวกเรานะคะแล้วก็ความฟินต่างๆนะของสาววายที่จะได้ดูเรื่องนี้สำหรับตำรวจแล้วก็หมอนิติเวชด้วยดูสิว่าเนื้อเรื่องมันจะเป็นไปตามนิยายเป๊ะๆหรือเปล่านะคะอยากจะบอกว่าจริงๆสำหรับคนที่อ่านนิยายมาแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะเดาเนื้อเรื่องได้แล้วมันจะสนุกไหมแต่จริงพี่ฟ้าจะบอกเลยนะว่ามันก็มีการดัดแปลงเล็กๆเพื่อให้เกิดอรรถรสที่สนุกมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะคนที่อ่านนิยายมาแล้วอาจจะแบบว่าเฮ้ยมีพลิกโปรบางอย่างที่เป็นเซอร์ไพรส์ให้กับคนดูเพราะว่าพวกเราทุกคนก็ตั้งใจมากๆเช่นเดียวกันรวมถึงวันที่วันศุกร์นี้นะคะที่จะถึงนะคะเลิฟบูลลี่คลับไฟเดย์นะคะช่องวัน31ก็ฝากไว้ด้วยสำหรับจุดจบนะคะของเลิฟบูลลี่ว่าเอาใจช่วยไนท์ละกันว่าจะสามารถผ่านช่วยนี่สินี่โดนบอกเลิกนะ จะสามารถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุกอย่างที่แบกไว้เนาะจะสามารถผ่านมันไปได้หรือเปล่าถ้าผ่านไปได้มันก็แฮปปี้แหละนะคะแต่ถ้าผ่านไปไม่ได้มันอาจจะทำให้ทุกคนแบบว่ามีน้ำตาได้นะคะก็ฝากด้วยสำหรับเรื่องนี้นะคะใช่หมดเวลาสักเวลาเป็นอันนี้หรอขออีกสัก 3,000 4,000 ทุกคนจะได้ครบ 350,000 มาเร็วขอ4คนระหว่างรอให้ถึงเกมสุดท้ายมาให้เกมสุดท้ายเป็นการทดเวลาแล้วกันนะคะในระหว่างนี้อย่าลืมชำระเงินให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่กดตะกร้าไว้แล้วและยังไม่ได้ชำระเงินนะคะตอนนี้ยอดเราก็คือ 348,900 บาทค่ะยี่พอดีคำถามมันหมดแล้วเนาะก็จะละอันนี้คือคิดสดเลยน่ากลัวมากให้เขียนอะไรก็ได้ในกระดานที่อยากจะบอกอีกฝ่ายหนึ่งฉันรออยากจะบอกอะไรพี่ฟ้าเขียนไปไหนเขียนหน้าหลังด้วยได้ไหมหน้าเดียวไม่น่าจะพอฉันรอโอ้ฉันรอเขียนตัวเล็กอะไรขนาดนั้นส่งท้ายไลฟ์นี้นะครับ1 2 3อ้าวพี่ฟ้าเขียนว่าอะไรคะไหนวะก็เขียนว่าเป็นห่วงอยู่ห่างๆเสมอค่ะก็หมายถึงว่าคือจริงๆอ่ะเราอาจจะไม่ได้แบบนิวอะไรอ่ะเป็นห่วงอยู่ห่างๆเสมอเพราะว่าอย่างเราอ่ะโอเคเราอาจจะไม่ได้อยู่ในแก๊งกวนเพื่อนเดียวกันเวลาเราแบบเขาเรียกไลฟ์สไตล์ชีวิตอาจจะไม่ได้อยู่ในแก๊งเดียวกันที่จะได้แบบไปเที่ยวหรือได้แบบมาหามาเจอกันบ่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ได้เจอกันที่ทำงานค่อนข้างบ่อยก็ถือว่าเป็นน้องอีกหนึ่งคนที่เรารู้สึกว่าเราก็เป็นห่วงเขาอยู่ตลอดแหละคือด้วยความที่เหมือนแบบเรารู้เขาเรียกว่ารู้ทุกเรื่องในการใช้ชีวิตของเขาแหละแต่เขาอาจจะไม่รู้ว่าเรารู้อะไรเงี้ยคือหนูเป็นคนที่แบบรู้ทุกเรื่องจริงๆก็จะมีบางเรื่องที่เราแบบเป็นห่วงเขาอยากให้เขาแบบว่าเติบโตดีๆอย่างมีสติแล้วก็สวยงามอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าเขาก็ยังไปได้ไกลมากๆเราก็ต้องห่วงเขาในเรื่องนี้นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เสมอเวลาที่เจออะไรที่ท็อกซิกหรือว่าเจออะไรที่แบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรที่เป็นพลังงานลบอะไรเงี้ยก็อยากให้เขาแบบก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้เสมอก็ love you ค่ะไม่ใช่ไปเติมมีการเติมโอเคขอบคุณค่ะเพราะว่าดูแลตัวเองนอนเยอะๆอย่าเมาบ่อยแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็ everything in life แล้วก็ love you always ค่ะก็ให้พักผ่อนเยอะๆเพราะว่าพี่ฟ้า
ทำงานแบบติดๆกันระหว่างงานคือตื่นเช้าเลิกดึกตื่นเช้าเลิกดึกคือวนอย่างนี้บางทีมันก็เสียสุขภาพได้แล้วก็ถ้าจะเมาบ่อยก็ได้แต่ก็เฮ้ยช่วงนี้ไม่ได้เมาบ่อยแล้วอะตั้งแต่ทำงานทุกวันรู้สึกปีนี้ดื่มน้อยมากน้อยน้อยมากจริงว่าเวลาเขามองเขาน่ารักดีอ้าวสรุปอยากให้เมาหรือไม่ก็อย่าเมาเยอะแต่เมาบ้างก็ได้อะไรอย่างงี้นั่นแหละแล้วก็ขอประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานที่กำลังจะเข้ามาไม่ว่าเป็นโอกาสอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ทุกๆอย่างในชีวิตที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ค่ะแล้วก็รักเสมอค่ะครับผมโอเคค่ะวันนี้ก็มีใครร้องไห้ไหมไม่มีนะพี่แป้บอกว่าคุณรอดแล้วให้เก็บไว้ไหมเก็บไว้นะโอเคจะได้ไม่ลบสำหรับไลฟ์นี้ everyone ถึงเวลาที่พวกเราจะต้องขอตัวล่ำลาไปก่อนโอ้จะ 400,000 แล้วนะเนี่ยพูดถึงอ่ะนะฮะเอาเป็นว่าสมมติว่าลงไลฟ์ไปใครยังไม่ได้โอนเงินสามารถโอนเงินย้อนหลังได้หรือว่าสั่งซื้อย้อนหลังได้ถ้าหากว่าเห็นคลิปนี้ใครจะไปตัดลง TikTok อะไรอย่างเงี้ยช่วงโมเมนต์ไหนนะคะก็ฝากเข้ามากดตะกร้านะคะได้เลยไม่ว่าจะเป็นช่องทางของวิ่งไว้หรือของพี่ฟ้าหรือของตัวแทนก็ตามแล้วก็ฝาก W Serum W Cream ไปด้วยนะคะรวมถึงแฟนคลับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดหัวใจน่ารักมากๆเลยใช่ก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับ W Cream แล้วก็ W Serum แล้วก็โปรที่มีแก้วด้วยนะคะอันนี้คือใครที่ยังไม่ชำระเงินก็ฝากชำระหรือใครยังไม่กดตะกร้าก็กดได้จะกดเพิ่มก็ได้นะคะเอาไปใช้กันแบบตุนกันไว้เยอะๆเพราะว่าไม่รู้ว่าจะได้มาไลฟ์อีกเมื่อไหร่นะคะหลังจากที่จบไลฟ์นี้ไปก็ฝากวิ่งไว้ด้วยนะคะสินค้าดีมีคุณภาพแบรนด์คนไทยแล้วก็ CEO สวยมากเลยค่ะครับผมก่อนจบไลน์นะกอดทุกไลน์ตัวต้องหูนะทำหูจิ้มไม่ต้องหูจิ้มทุกคนมาแล้วค่ะขอบคุณน้องอิปาเย้บ๊ายบายขอบคุณนะคะทุกคน thank you ไม่ต้องว่างจะหาเวลาไปเที่ยวด้วยกันนะคะ